สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก๊าซหุงต้มแพงกระทรวงพลังงานแนะใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่รุ่นมหาเศรษฐีทางออกหนึ่งจากปัญหาก๊าซหุงต้มขึ้นราคาเพจ Facebook กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานชวนคนไทยรวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2ด้วยเตามหาเศรษฐีร้อนสูงประหยัดถ่านทนทานช่วยประหยัดเงินโดยเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงหรือเตาซุปเปอร์อั้งโล่เป็นเตาที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดถึง 29% ถ้าหากตามบ้านเรือนหันมาใช้เตามหาเศรษฐีจะสามารถประหยัดไม้ฟืนและถ่านที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง 500-600 บาทต่อครัวเรือนต่อปีและช่วยลดการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือนสำหรับคุณสมบัติเด่นของเตามหาเศรษฐีมีดังนี้มีลักษณะเพรียวและน้ำหนักเบากว่าให้ความร้อนสูงอุณหภูมิกลางเตาประมาณ 1,000 ถึง 1,200 องศาเซลเซียสประหยัดถ่านกว่าเตาอั้งโล่ตามท้องตลาด 30 ถึง 40% บางภาชนะหุงต้มหม้อได้9ขนาดตั้งแต่เบอร์16ถึง32ขณะหุงต้มไม่มีควันและก๊าซเกิดขึ้นเนื่องจากเผาไหม้สมบูรณ์อายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า2ปีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ